วันนี้กลับมาพบกับยางชีวาชาแนลนะคะและสำหรับเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือน้ำผึ้งมะนาวนะคะทำทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นให้เลยแก้ว22ออนซ์เหมือนเดิมค่ะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมง่ายมากๆเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีน้ำผึ้งซึ่งลี่จะชอบใช้ยี่ห้อดอยคำแต่เพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะมะนาวค่ะสูตรนี้เราจะทำเป็นมะนาวสดนะคะน้ำร้อนค่ะเอาไว้ช่วยในการละลายน้ำผึ้งนะคะน้ำเชื่อมค่ะเอาไว้สำหรับลดต้นทุนของน้ำผึ้งนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจัดเต็มเนี่ยก็จะไม่ใช้น้ำเชื่อมใส่เป็นน้ำผึ้งแทนก็ได้ค่ะเกลือนะคะนิดนึงค่ะเอามาไว้ตัดรสเปรี้ยวค่ะให้มันกลมกล่อมขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากเทน้ำร้อนลงไปที่80 ml ค่ะลิจะเทน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อให้น้ำผึ้งมันละลายง่ายขึ้นค่ะตามด้วยน้ำผึ้งดอยคำนะคะ40 ml ค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้ยี่ห้ออื่นก็ต้องไปปรับลดตามความหวานของแต่ละยี่ห้อนะคะกวาดน้ำผึ้งออกมาให้หมดถ้วยค่ะแล้วก็คนน้ำผึ้งกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะคะต่อด้วยน้ำเชื่อมค่ะเราใช้35 ml นะคะเพื่อประหยัดต้นทุนแต่ถ้าเกิดใครทุ่มทุนสร้างเนี่ยก็จะใส่น้ำผึ้งแทนน้ำเชื่อมไปเลยก็ได้ค่ะสำหรับน้ำมะนาวสดลี่จะใส่ไปที่30 ml นะคะเนื่องจากว่าลี่ไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวแต่ถ้าใครที่ชอบทานเปรี้ยวๆเลยเนี่ยใส่40 ml เลยค่ะเกลือป่นนะคะเล็กน้อยพอค่ะเอาแค่ติดปลายช้อนพอเตรียมน้ำแข็งพูนแก้ว22ออนซ์นะคะแล้วก็เทน้ำผึ้งมะนาวลงไปได้เลยค่ะน้ำแข็งจะยุบตัวลงนิดนึงให้เราเติมน้ำแข็งลงไปด้านบนให้เต็มนะคะเรียบร้อยนะคะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมมาลองชิมกันเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่ใช่ผัดเปรี้ยวหวานนะคะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวใครที่ชอบเปรี้ยวมากๆเนี่ยนะคะสามารถใส่มะนาวลงไปที่40 ml ได้นะคะแต่ว่าสำหรับลี่ลี่บอกก่อนว่าลี่เป็นคนที่ไม่ค่อยกินเปรี้ยวนะคะจะชอบกินหวานมากกว่าเพราะฉะนั้นรสชาติอันเนี้ยมันจะเป็นหวานนำนะคะแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวมากๆเนี่ยใส่มะนาวลงไป40 ml ได้เลยค่ะอันนี้คือสีน้ำผึ้งมะนาวแท้ๆนะคะไม่ได้มีไซรัปผสมเลยรสชาติจะแบบว่าความหวานเนี่ยนำขึ้นมาก่อนนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับหวานเจี๊ยบมากนะคะแล้วก็ตามด้วยรสชาติของมะนาวเปรี้ยวๆติดคนลิ้นนิดนึงเวลาเรากินมะนาวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของมะนาวเพราะมันเป็นมะนาวแท้เนาะตามด้วยกลิ่นเป็นอย่างสุดท้ายนะคะอร่อยมากๆเดี๋ยวไปทำเมนูปั่นกันต่อเลยค่ะแบบปั่นนะคะเราจะใส่น้ำร้อนลงไปที่70 ml ค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะ45 ml ค่ะน้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผลนะคะ45 ml เช่นกันค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ40 ml ค่ะอย่างสุดท้ายก็ใส่เกลือป่นนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะปลายช้อนค่ะเตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมนะคะหมุนฐานปั่นด้านล่างให้เข้าเกลียวล็อกแน่นสนิทค่ะจากนั้นก็เตรียมน้ำแข็งพูนๆแก้วเลยนะคะ22ออนซ์ค่ะเทน้ำผึ้งมะนาวที่เราเตรียมไว้จากนั้นนะคะก็ปิดฝาแล้วก็กดปุ่มยาวๆด้านล่างปั่นหยาบกดเบอร์5ปั่นละเอียดไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเมนูนี้สามารถใส่น้ำแข็งพูนๆแก้วได้เลยนะคะเนื่องจากว่าด้วยน้ำร้อนแล้วก็กรดของมะนาวเนี่ยมันจะทำให้น้ำแข็งละลายไวมากๆเลยค่ะแต่ก็ถือว่ายังเข้มอยู่นะคะ
ในส่วนของน้ำผึ้งมะนาวถ้าส่วนตัวลี่ลี่ชอบแบบเย็นมากกว่านะคะลี่มีความรู้สึกว่ามันชุ่มคอมากกว่ากินน้ำผึ้งมะนาวแบบเย็นสำหรับแบบปั่นรู้สึกว่าน้ำแข็งมันลงไปผสมแล้วรสชาติเนี่ยมันไม่ค่อยกลมกรอบเท่ากับแบบเย็นนะคะเลยชอบแบบเย็นมากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละร้านนะคะจบลงไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะในส่วนของเมนูหน้าเราจะมาทำอะไรกินกันโปรดติดตามตอนต่อไป